มีเหตุสลดเกิดขึ้นภายในวัดที่จังหวัดสมุทรปราการอยู่ๆมัคคณายกของวัดนี้เนี่ยไปถูกพบกลายเป็นศพค่ะถูกฆ่าอยู่ที่ศาลาวัดเลยนะคะที่สุดเจ้าหน้าที่จับคนร้ายได้แล้วปรากฏว่าเป็นผู้ป่วยจิตเวชและสารภาพว่าที่ต้องฆ่าก็เพราะแค้นค่ะคุณจะใจฟังผู้ร้ายเกิน10คนทำงานไม่ใช่ผมคนเดียวนี่แหละนี่แหละไม่เรามีบัตรไอ้เราไปหาหมอมีบัตรไอ้จิตเวชไหมให้เขากินได้ครับกินห้าไม่ได้เลยไม่ค่อยรู้เรื่องอ่ะขออนุญาตเถอะนี่เป็นช่วงที่เจ้าหน้าที่นำตัวชายคนนี้ชื่อในรุตอายุ60ปีแล้วนะคะเป็นผู้ก่อเหตุไปชี้จุดทำแผนค่ะแต่ปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยยังมีอาการโวยวายนะคะใช้คำด่าหยาบคายท้าตีท้าต่อยกับทั้งคนทั้งพระภายในวัดที่สุดเนี่ยเจ้าหน้าที่เลยต้องเอาขึ้นรถไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.บางบ่อจังหวัดสมุทรปราการก่อนหน้านี้นายรุตค่ะไปฆ่านายกฤษดาซึ่งเป็นมัคคณายกอายุ42ปีใช้ไม้กระหน่ำตีที่ศีรษะจนนายกฤษดาเนี่ยเสียชีวิตเลยนะคะก่อนจะมีคนมาพบศพในช่วงเช้ามืดวันนี้จากนั้นตำรวจไปได้หลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิดขณะที่นายรุตเดินถือท่อนไม้เข้ามาในวัดภาพนี้เลยนะคะแล้วก็ตรงไปหลังศาลาสอดคล้องกับคำให้การของพยานว่าผู้ก่อเหตุน่าจะเป็นนายรุตนี่แหละเพราะว่าผู้ตายกับนายรุตเคยมีปากเสียงถึงขั้นเกือบทำร้ายร่างกายกันมาแล้วค่ะก่อนที่เจ้าหน้าที่จะไปจับผู้ก่อเหตุได้ที่ตลาดบางบ่อนะคะซึ่งตัวนายรุตเองก็รับสารภาพโดยบอกว่าที่ทำไปเพราะมีความแค้นเคยทะเลาะกับผู้ตายมีปัญหาสะสมมาหลายเรื่องจนกระทั่ง3ทุ่มเมื่อคืนนี้เดินไปหาผู้ตายที่กำลังหลับใช้เท้าเนี่ยไปเขี่ยๆให้อีกฝ่ายตื่นจากนั้นเอาไม้ที่เตรียมมาค่ะกระหน่ำตีเข้าไปที่ศีรษะจนอีกฝ่ายแน่นิ่งแล้วก็หลบหนีออกจากวัดไปนะคะสุดท้ายมาถูกจับได้ในตอนสายขณะที่วินจักรยานยนต์รับจ้างซึ่งเป็นคนไปส่งนายรุตที่วัดบอกว่านายรุตเนี่ยให้ไปส่งที่ศาลา4อ้างว่าจะมาเก็บเสื้อผ้าซึ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็เห็นนะว่าเจ้าตัวถือไม้มาด้วยนะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ได้เอะใจนะจนมาถึงที่วัดเนี่ยได้ยินเสียงตะโกนบอกว่ามึงทำกูก่อนมึงทำกูก่อนแล้วก็เห็นภาพเนี่ยลางๆแต่จากนั้นไม่นานนายรุตเดินกลับมาขึ้นรถแล้วก็ยังบอกให้วินเนี่ยพาไปส่งที่ตลาดนะคะฟังเสียงของพยานหน่อยค่ะได้ยินเสียงประมาณ 4-5 รอบอ่ะ 5 รอบ 3 รอบ ปุ๊บ ปุ๊บ ทำกระโปนกระโปนอ่ะมึงทำกูมึงทำกูอะไรเงี้ยก็เงียบไปครับแล้วก็เงียบไปแล้วก็มาขึ้นรถผมก็ตามรอก็ตามผมก็ตามรอตามนัดปกติไปส่งผู้โดยสารทั้งไปทั้งกลับผู้โดยสารให้ผมรอผมก็ต้องรอโอ้โหคือพี่วินเขาก็บอกเขาไม่เกี่ยวเนาะเขาก็ไม่รู้ไงว่าจะไปก่อเหตุคือทำตามหน้าที่ที่ได้รับการว่าจ้างมาชาวบ้านยังให้ข้อมูลด้วยนะคะบอกในรุตเนี่ยน่าจะมีประวัติป่วยนั่นแหละคือเป็นผู้ป่วยจิตเวชรักษาตัวหลายโรงพยาบาลด้วยซ้ำและก่อนหน้านี้เจ้าตัวก็เคยถูกรุมทำร้ายมา 2-3 ครั้งจนถึงขั้นต้องหามตัวส่งโรงพยาบาลคาดว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดความโกรธแค้นและมาฆ่ามัคคณายกในครั้งนี้ค่ะโอ้โหทำผิดแบบนี้เป็นผู้ป่วยจิตเวชแล้วใครจะรับผิดชอบอ่ะเออคนตายจะตายฟรีไหมฮะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้